โอ้ยโดนแล้วสกี้สวัสดีครับผมออสบัคเกอร์ฮุกเกอร์แล้ววันนี้ผมอยากจะมาแนะนำเหยื่อตัวใหม่ของผมนั่นก็คือกบสกี้35ใน10ปีที่ผ่านมาครับผมก็ได้เดินทางทั่วทั้งโลกเพื่อตกปลาตระกูล Snakehead ผมได้หลงใหลกับปลาตัวนี้มานานมากแล้วผมพยายามหาข้อมูลเพื่อสร้างกบกระโดดที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแล้วในที่สุดผมก็มีสกี้35เพื่อเป็นคำตอบมันเป็นกบที่มีสุดยอด3แอคชั่นแอคชั่นที่1นั่นก็คือกอมาช้าๆแล้วมันก็จะสั่นปั๊บ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 แอคชั่นนี้ก็จะเรียกปลาช่อนออกมาจากตื่นได้แอคชั่นที่2กอได้เร็วกว่านี้จะทำให้มันส่ายซ้ายขวาคราวนี้นะครับเราก็จะมีแอคชั่นที่สามารถเรียกปลาใหญ่ๆอย่างปลาชะโดออกมาได้แอคชั่นที่3นั่นก็คือการเคาะสายหย่อนเคาะสายหย่อนนะครับก็จะทำให้มีแอคชั่น walk the dogมันจะทำให้มันป๊อปสายซ้ายสายขวาเหมาะมากๆกับการตีหน้าผาแล้วก็ปลาจิกตะขอเรานะครับก็เป็นตะขอไฮคาร์บอนไซส์2Oรับประกันครับไม่ง้างเพราะว่าทดลองมาแล้วบอดี้ของกบนะครับซิกกี้35 35นี่ก็คือ35มม.เพราะว่าเราอยากจะมีกบที่ไซส์เล็กพอโดนปลาช่อนกัดก็ยังโดนได้หรือปลาชะโดกัดก็ยังโดนได้เพราะว่าเรามีตะขอไฮคาร์บอนนั่นเองและ3นะครับกาดกันสวัสดิ์ที่ทำให้กบตัวนี้ตีเข้าไปในหมายที่รกที่สุดที่มีปลาที่ใหญ่ที่สุดรอกัดเราอยู่และนี่แหละครับกบซิกกี้35ของผมออสบัคเกอร์รับประกันครับพกไปที่เขื่อนและก็หมายธรรมชาติจะไม่ผิดหวังแล้วอย่าลืมส่งภาพของผลงานมาทาง Facebookและ Instagram เพื่อขยายครอบครัวรักตกปลาของพวกเราผมออสบังโคเกอร์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับMother, mother, 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 m